สวัสดีค่ะดาราก็สิบมาแล้วค่ะเปิดบ้านเวลล่าราณีคิดลาวงการสร้างครอบครัวต้องยืนวันละ8ชั่วโมงเพื่อแลกกับเงินเวลล่าราณีถือเป็นอีกหนึ่งนางเอกซุปตาที่มีผลงานแสดงมากมายโดยสาวเวลล่าได้เผยชีวิตของเธอก่อนที่เธอจะเป็นนางเอกดังต้องบอกเลยว่าเส้นทางชีวิตของเธอนั้นไม่ง่ายเลยค่ะโดยเวลล่าได้เผยว่าชีวิตก็เริ่มลำบากเวลล่าจึงไปทำงานพิเศษตั้งแต่ม.4และในช่วงเรียนมหาลัยตนก็ทำงานช่วงปิดพักเรียนเป็นพนักงานเสิร์ฟอยู่ที่ร้านไอศกรีมที่ต้องยืนวันละ8ชั่วโมงเป็นเวลา3เดือนถึงแม้ระยะเวลาไม่นานแต่กระนั้นก็ได้ประสบการณ์กลับมาไม่น้อยมีความอดทนมีความรับผิดชอบมีบางวันไม่อยากทำงานแล้วแต่ในเมื่อเลือกแล้วก็ต้องทำให้ดีที่สุดส่งผลถึงตอนนี้ทำให้เราเป็นคนอดทนส่วนหวานใจเวียสุกลวัฒน์ที่ก่อนหน้านี้เขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าถ้าวันหนึ่งมีข่าวดีอาจจะต้องมีคนหนึ่งที่ออกมาดูแลครอบครัวทำให้คนมองว่าอาจจะเป็นอีกหนึ่งสเต็ปชีวิตที่ทำให้เบลล่าต้องลาวงการไปยังไม่ได้วางแผนเรียกว่าอย่างนี้ดีกว่าค่ะอยากให้มันค่อยๆเป็นค่อยๆไปงานก็ยังมีเยอะอยู่ทางด้านฝ่ายชายก็เริ่มแผนของเขาไว้รอเราแล้วก็อาจจะมองไว้ประมาณนึงแหละค่ะคือพี่เขาอยู่วงการมานานกว่าเบลไงเบลก็ยังไม่ได้มองถึงตรงไหนคือแบบมองตรงนี้ก่อนเต็มที่ตรงนี้ก่อนนอกจากนี้แล้วเบลล่ายังได้ทำงานหนักเก็บเงินเพื่อสร้างบ้านเป็นของตัวเองซึ่งเจ้าตัวได้ทุ่มกว่า10ล้านบอกเลยว่าเบลล่ายังเป็นคนที่ตกแต่งบ้านเองในสไตล์เรียบหรูท่ามกลางพื้นที่สีเขียวรอบบ้านเพื่ออยู่อาศัยกับครอบครัวกันอย่างอบอุ่นเลยทีเดียวค่ะซึ่งมุมโปรดของครอบครัวนั้นก็คือห้องนั่งเล่นโดยมุมนี้จะแต่งด้วยโซฟาตัวใหญ่ที่เบลล่าสามารถนอนเล่นกับคุณแม่และน้องแมวได้อย่างเพลิดเพลินซึ่งการตกแต่งนั้นให้ความเรียบหรูไม่น้อยเลยล่ะค่ะโดยมีกระจกเงาดีไซน์หรูหราคู่กับชุดน้ำชาและบอร์ดที่เข้ากันสุดๆสำหรับห้องครัวที่เป็นอีกมุมหนึ่งที่เป็นมุมโปรดของคนในบ้านโดยเฉพาะคุณพ่อของเบลล่าที่ชื่นชอบการทำอาหารก็มักจะทำอาหารให้ครอบครัวทานอยู่เสมอภายในห้องนอนนั้นสาวเบลล่าเลือกใช้เตียงนอนตัวใหญ่ในโทนสีขาวที่ให้ความสะดวกสบายสุดๆค่ะขอขอบคุณที่มาข่าวจาก Daily Life Express หากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดารากอสซิปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ